สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักข่าวสายหงแดงเชื่อว่าลุยดิอาร์ตอาจไม่ได้รับการตัดสินใจช่วงใหม่และจะได้รับค่าเหนื่อย 55,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ไปจนหมดสัญญาปอกอนนะครับนักข่าวสายวงในชื่อดังของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงแนวคิดส่วนตัวของเขาว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีการขยายสัญญาให้กับลุยดิอาร์ตปีกตัวเก่งที่กำลังโชว์ฟอร์มสดให้กับลิเวอร์พูลในเวลานี้และจากที่ณตอนนี้มีข่าวลืออย่างหูออกมาว่าทางสโมสรนั้นกำลังเตรียมที่จะเรียกตัวลุยดิอาร์ตเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการขยายสัญญาเพิ่มเติมและมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับตัวของนักเตะรายนี้เพื่อตอบแทนฟอร์มการเล่นและความทุ่มเทของเขาที่มีต่อสโมสรในช่วงที่ผ่านมาและถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่สโมสรอื่นมาแย่งตัวผู้เล่นรายนี้ไปจากลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับณตอนนี้ลุยดิอาร์ตนะครับมีอายุ27ปีแล้วและสัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นก็ยังเหลืออยู่กับลิเวอร์พูลจนถึงปี2027และจากการรายงานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลนั้นจะไม่มีความเร่งรีบที่จะต่อสัญญาชั่วโมงให้กับผู้เล่นรายนี้แต่อย่างใดเพราะยังเหลือเวลาอีกมากนั่นเองแต่จากการที่ตัวของลุยดิอาร์ตได้รับค่าเหนื่อยจากลิเวอร์พูลเพียงแค่55,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือได้ว่าต่ำที่สุดของผู้เล่นภายในทีมชุดใหญ่นั่นทำให้ณตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังถูกกดดันอย่างหนักจากทุกทิศทุกทางที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยด้านพอกอนนะครับก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ผ่านทาง The Redmen TV ว่าลิเวอร์พูลยังไม่มีความคิดที่จะต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับลุยดิอาร์ตในเวลานี้แม้จะรู้ดีว่าผู้เล่นรายนี้มีรายได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับนักเตะภายในทีมรายอื่นแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็มองว่านั่นคือความสมัครใจที่จะรับค่าเหนื่อยจำนวนดังกล่าวตั้งแต่แรกของลุยดิอาร์ตอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจเรื่องการสัญญาด้วยตนเองดังนั้นลิเวอร์พูลจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบร้อนในเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะลุยดิอาร์ตยังเหลือสัญญาระยะยาวกับสโมสรนั่นเองนะฮะโดยเหตุผลสำคัญที่ลิเวอร์พูลยังไม่มีความคิดเรื่องการต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับลุยดิอาร์ตก็คือณตอนนี้ตัวของลุยดิอาร์ตนั้นมีอายุ27ปีแล้วและเมื่อสัญญาของลุยดิอาร์ตกับสโมสรลิเวอร์พูลสิ้นสุดลงในปี2027แล้วก็ถึงตอนนั้นนะฮะลุยดิอาร์ตก็จะมีอายุ30ปีพอดีซึ่งนั่นแปลว่าลิเวอร์พูลยังคงไม่รีบร้อนในการตัดสัญญาชุดใหม่ให้กับผู้เล่นที่มีอายุเกิน30ปีแต่ยังได้นั่นเองเพราะต้องการประเมินความสามารถของนักเตะในเวลานั้นเสียก่อนที่จะพิจารณาว่าควรที่จะตัดสัญญาชุดใหม่หรือไม่นะฮะดังนั้นความคิดเห็นของผมก็คือมีโอกาสสูงที่ลุยดิอาร์ตอาจได้รับค่าเหนื่อยแค่จำนวน 55,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ไปตลอดจนครบสัญญาแต่ถึงในนั้นก็เชื่อได้ว่าถ้าหากลุยดิอาร์ตได้รับการเพิ่มค่าเหนื่อยอย่างน้อยที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็นักเตะรายนี้จะอยู่ค้างแข่งกับลิเวอร์พูลไปจนหมดสัญญาและจะไม่มีความคิดเรื่องการย้ายทีมอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเป็นค่าเหนื่อยในปัจจุบันนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะถูกยักษ์ใหญ่ของยุโรปเข้ามาดึงตัวไปเพราะสามารถมอบค่าเหนื่อยในระดับที่สูงกว่าที่ลิเวอร์พูลมอบให้ได้นั่นเองดังนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ผู้บริหารของสโมสรลิเวอร์พูลต้องคิดแล้วนะครับว่าจะเอาอย่างไรดีกับสถานการณ์ของลุยดิอาร์ตณตอนนี้นะฮะโอ้ก็ไม่เห็นด้วยเลยนะฮะถ้าทำอย่างนี้นะฮะถือว่าไม่ให้เกียรติลุยดิอาร์ตเลยนะฮะก็ต้องเพิ่มให้นะฮะตามความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องของความสำคัญภายในทีมเนี่ยอาร์ตเป็นตัวแบกเลยนะฮะในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับต้องเพิ่มให้นะฮะ 55,000 ปอนด์เนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่าดูจากการเล่นของเขาเนี่ยโอ้โหค่าเหนื่อยมันต้องเป็นแสนอัพแล้วล่ะครับได้อย่างสบายๆเลยนะฮะส่วนแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรล่ะครับแกรมซูเนตเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะครับที่ลิเวอร์พูลจะเสียทั้งเทนอเล็กซานเดอร์โนและเวอร์จิลฟันไดค์ให้กับเรอัลมาดริดแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแกรมซูเนตนะครับอดีตตำนานนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อส่วนตัวนะฮะล่าสุดว่าสโมสรลิเวอร์พูลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียผู้เล่นตัวหลักของทีมถึง2คนให้กับสโมสรเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและจากเป็นที่รู้กันดีในกัปตันตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในความกดดันอย่างหนักกับการต่อสัญญาผู้เล่นกุศลการของสโมสร3รายที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเวอร์จิลฟันไดค์เทนอเล็กซานเดอร์โนและโมเมดซาลาซึ่งนั่นนะฮะก็ทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียพวกเขาออกจากทีมไปแบบฟรีๆถ้าหากไม่สามารถต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับนักเตะเหล่านี้ได้ทันก่อนถึงช่วงปีใหม่นะฮะโดยแกรมซูเนตนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางด้านของเดอะมิลเลอร์โ
โดยยืนยันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลิเวอร์พูลจะเสียผู้เล่นแกนหลักของทีมไปถึง2คนให้กับเรอัลมาดริดหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งผมว่าเวอร์จิลฟานไดค์และเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนนั้นมีโอกาสสูงที่จะย้ายไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดโดยเฉพาะเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนนั้นมีโอกาสมากที่สุดนะครับและผมก็เชื่อว่านักเตะรายนี้นั้นอยากที่จะย้ายไปเล่นร่วมกับจูดเบลลิงแฮมที่เรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าพวกเขาสองคนอาจจะมีการพูดคุยและมีการนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วว่าให้มาเล่นร่วมกันที่เรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและการคิดเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนไม่กระตือรือร้นเรื่องการตัดสัญญาใหม่นั่นถือเป็นสิ่งที่มันชัดเจนมากๆและแฟนบอลก็ไม่ต้องไปเดาอะไรมากมายเพราะถ้าหากเทรนส์อยากอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็เขาก็คงออกมาเรียกร้องขอสัญญาชมใหม่ไปนานแล้วและทางลิเวอร์พูลก็น่าจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนกำลังจะย้ายทีมดังนั้นในตอนนี้จึงไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาชมใหม่นอกจากข่าวลือที่ออกมาเท่านั้นในช่วงก่อนหน้านี้และนักเตะอีกคนที่ผมคิดว่ากำลังจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดนั่นก็คือเวอร์จิลฟานไดค์ผมเชื่อว่ากองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลรายนี้อาจจะกำลังมีความคิดที่อาจจะอยากย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆครั้งสุดท้ายกับเรอัลมาดริดเขาเองอาจจะอยากย้ายไปเล่นเคียงข้างกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนอีกครั้งที่นั่นฟานไดค์ประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วกับลิเวอร์พูลตอนนี้เขาอายุก็32ปีแล้วแต่ฟอร์มการเล่นของเขาก็ยังคงไม่ตกลงไปแต่อย่างใดดังนั้นเขาน่าจะค้าแข่งกับเรอัลมาดริดได้อีกอย่างน้อย 2-3 ปีและผมก็เชื่อมันว่าเวอร์จิลฟานไดค์นั้นดีกว่าอันโตนิโอลูดิเกอร์กองหลังของเรอัลมาดริดซะอีกในตอนนี้อย่างแน่นอนดังนั้นถ้าหากฤดูกาลหน้าฟานไดค์สามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆมีหลอเรอัลมาดริดจะไม่เข้ามาคว้าตัวไปร่วมทีมนะฮะนี่คือความคิดเห็นของอดีตตำนานลิเวอร์พูลนะครับแกรมซูเนตนะฮะที่ชอบออกมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็แล้วแต่คนเก็บเชื่อหรือไม่นะฮะเจอกันครับนะครับจะกลับมาคุมทีมในเกมเทสเทอร์มินัลแมตช์ที่ดอทมุนเจอกันครับนะครับอดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของลิเวอร์พูลของเราเตรียมกลับมาสู่สนามอีกครั้งนะฮะแม้จะประกาศพักจากการคุมทีมฟุตบอลไปเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วแต่เจอกันครับจะกลับมาคุมทีมสีเหลืองบอริสเซนต์มุนอดีตต้นสกัดเก่าในเกมเทสเทอร์มินัลแมตช์พิเศษนะฮะเพื่อมีเกียรติแก่ลูคัสพิเชคและจากูฟเดโรสกี้อดีตลูกทีมโค้ชการของพวกเขาที่จะแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลนี้นะฮะเจคอบเคยสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้กับดอทมุนด์ระหว่างที่คุมทีม7ปีเขาพาทีมลงแข่ง319นัดชนะ180นัดคว้าแชมป์บูเดสกาเยอรมัน2สมัยเดวิดโพคาว1สมัยและเกือบได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2013การกลับมาของเจคอบในครั้งนี้นะฮะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พิเชคและยาคูลอฟสกี้ได้โพสต์วิดีโอชวนเจงคอฟมาคุมทีมในเกมเทสต์ทอร์มินัลแมตช์ของพวกเขาซึ่งเจงคอฟก็ตอบรับคำเชิญด้วยความยินดีเกมเทสต์ทอร์มินัลแมตช์นะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ที่สนามซิกเนลอินุนาพาร์คโดยจะมีอดีตนักเตะชื่อดังๆของดอทมุนด์หลายคนมาร่วมงานด้วยนะฮะอย่างที่เช่นนูริซาฮินเนเวนซูโบติชเซบาสเตียนแคลและมาเชลซาเมนเซอร์หลังจากอำลาลิเวอร์พูลไปเจงก็ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่เขาไปชมคอนเสิร์ตไปดูพาราลิมปิกเกมไปดูกีฬาโอลิมปิกเกมและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ไปให้กำลังใจเพื่อนที่แข่งขันแบดมินตันที่ปารีสนะฮะหลุดแล้วจ้าจุดแข่งลิเวอร์พูลยุคอาดิดาสกลับมาอีกครั้งแฟนบอลเตรียมกรี๊ดกันเลยนะฮะแฟนหงมีภาพชุดผู้สาวประตูของลิเวอร์พูลฤดูกาล2005-2006หลุดออกมาให้เห็นกันแล้วบอกได้เลยครับว่าอาดิดาสกลับมาทวงบัลลังก์แล้วจ้าหลังจากห่างหายไปตั้ง13ปีหมดสัญญากับไนกี้ปุ๊บนะครับก็ได้เวลาอาดิดาสคัมแบ็กย้อนกลับไปอาดิดาสเคยอยู่กับลิเวอร์พูลช่วงปี1985ถึง1966และ2006ถึง2012ซึ่งเป็นช่วงที่ชุดแข่งแต่ละชุดคือตำนานการกลับมารอบนี้เลยทำเอาแฟนๆฮือฮาสุดๆนะครับแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าฟุตตี้เฮลไลส์ก็แอบกระซิบมาว่าชุดผู้สาวประตูใหม่จะมาในธีมสีดำตัดด้วยสีเขียวอ่อนที่โลโก้อาดิดาสสโมสรและสแตนดาร์ดชาร์เตอร์แถมด้วยแถบ3ขีดสุดคลาสสิกที่แขนเสื้อดีไซน์เรียบง่ายดูดีนะฮะมีลูกเล่นที่แผงสีเขียวอ่อนข้างลำตัวตัดกับสีเทาเข้มแขนเสื้อ
ได้อย่างลงตัวแม้ชุดแข่งนี้ยังไม่ใช่ชุดที่แฟนๆรอคอยมากที่สุดแต่การกลับมาของอาดิดาสก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราอาจจะได้เห็นชุดแข่งขันในตำนานกลับมาอีกครั้งในฤดูกาลหน้าตอนนี้คงต้องรอลุ้นภาพหลุดของชุดอื่นๆกันต่อไปแต่การหลุดครั้งแรกนี้ก็ทำให้เรามีความหวังแล้วนะครับว่าอาดิดาสจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะฟาเดริโกเกียซ่านะครับทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อในการฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลฟาเดริโกเกียซ่านะครับอาจจะต้องรออีกสักพักว่าจะได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลเป็นนัดแรกแต่เขาก็ไม่เสียเวลาเปล่าในการสร้างความประทับใจนะฮะให้กับทีมงานของโค้ชสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลในระหว่างนี้เดอะเตทิมชันอิตาลีสร้างความยินดีกับแฟนๆของสโมสรด้วยช่วงเวลาแห่งความสามารถอันยอดเยี่ยมของเขาในช่วงพักเบรกระหว่างทีมชาติดาวเตะในวัย26ปีแสดงถึงคลาสของเขาด้วยการยิงประตูสุดสวยลูกโค้งเข้ามุมขวาในระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมชุดยู21ปีของแบร์รี่ลิวตันที่แฟนๆตามไปแชร์บน X Twitter นะฮะก็เรียกได้ว่ายิงสวยนะครับซ้อมดีนะจ๊ะฟาบิโอคานาวาโลนะฮะเปิดเผยความประหลาดใจที่เคียซ่าย้ายซบลิเวอร์พูลฟาบิโอคานาวาโรนะครับยอมรับว่าเขาประหลาดใจสุดๆที่เห็นฟาเดริโกเคียซ่าย้ายออกจากยูเวนตุสไปซบลิเวอร์พูลเคียซ่าเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำของศึกกาโชซูริอาอิตาลีอย่างน้อยก็ในทางทฤษฎีแล้วแต่ยูเวนตุสก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับอาการบาดเจ็บของเขาและฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอของเคียซ่าในที่สุดก็ตัดสินใจแล้วว่าถึงเวลาต้องแยกทางกันแต่ในช่วงตลาดกระแสนักเตะที่ผ่านมายูเวนตุสมุ่งเน้นไปที่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและปล่อยผู้เล่นที่พวกเขาไม่ต้องการและเกียร์ซ่าก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ออกจากสโมสรแห่งตูเรนสำหรับผู้ที่ติดตามยูเวนตุสอย่างใกล้ชิดการจากไปของเขาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทั้งหมดการขาดผลงานและปัญหาเรื่องสัญญาที่ยังคงดำเนินต่อไปของเขาได้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ค่อยเขวอย่างมากบินสโกโรนีได้เดินหน้าต่อไปแล้วโดยได้ซื้อปีกคนใหม่อย่างน้อย2คนเพื่อมาแทนที่เกียร์ซ่าแม้จะเข้าใจถึงการตัดสินใจของยูเว่ก็ตามแต่คานาวาโรก็ยังคงแสดงความประหลาดใจที่ได้เห็นผู้ชนะในศึกยูโร2020อย่างเคียซ่าย้ายออกแม้ว่าเขาจะยอมรับว่ายูเวนตุสมีช่วงตลาดการแข่งนักเตะที่แข็งแกร่งโดยรวมคานาวาโรกล่าวว่าตามที่อ้างถึงโดยฟุตบอลอิตาลียูเวนตุสมีช่วงตลาดการแข่งนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่าเคียซ่าจะไปลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามหลังจากความกระตือรือร้นในช่วง 2-3 วันแรกม็อกต้าจำเป็นต้องแนะนำผู้เล่นตัวใหญ่รายใหม่มิฉะนั้นมันจะยากจูเวฟซีกล่าวเวลาของเกียซ่ากับเรามันหมดลงแล้วและการเก็บเขาไว้ก็ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการให้เขาย้ายออกและขายเขาออกไปให้กับลิเวอร์พูลจึงยังคงเป็นสิ่งที่ถูกต้องกาเฟนแบกเผยฟอร์มพีคภายใต้ของสล็อตหลังจากไม่สามารถเข้าถึงเกมภายใต้ของยุคเจอร์เก้งครับลิเวอร์พูลสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยชัยชนะ3เกมรวดในศึกพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตซึ่งเข้ามาแทนที่เจอร์เก้งครับและสร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็วหนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของสล็อตก็คือการพลิกฟอร์มของไรอันสกาเฟนแบกที่ตอนนี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากถูกขยับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับกาเฟแบกซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการสัญญาที่น่าสงสัยเมื่อเขาเข้ามาถึงในเดือนกันยายนปีที่แล้วยังห่างไกลจากการเป็นกองกลางต่อรับระดับแนวหน้าที่เป็นแฟนคาดหวังแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาในฤดูกาลนี้สล็อตพยายามเซ็นสัญญากับมาร์ตินซูบิมินดีเพื่อเติมเต็มบทบาทนี้แต่เมื่อไม่สามารถทำได้เขาจึงถูกบังคับให้ใช้กาเฟแบกซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่หยาบหยาบกาเฟแบกยอมรับว่าเขามีความสุขที่ได้ทำงานภายใต้เพื่อนร่วมชาติของเขาอย่างอเนลสล็อตและอธิบายว่าทำไมแฟนๆลิเวอร์พูลถึงได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเขาในตอนนี้บางครั้งมีเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ผมสัมผัสบอลเพียงแค่ครั้งเดียวจากการผ่านบอล5หรือ6นาทีกับแฟนแบกกล่าวในการให้สัมภาษณ์จากนั้นคุณก็ไม่สามารถเข้าสู่เกมของคุณได้ดีตอนนี้ผมได้บอลมากขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกสบายขึ้นเขาสล็อตเพิ่งเห็นสิ่งนี้ในท้ายที่สุดมันก็ได้ผลตอนนี้ผมสบายดีใช่ทุกอย่างทุกคนต่างยกย่องผม
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำไม่ดีแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่การแก้ไขชั่วคราวสำหรับสล็อตหากเขายังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีต่อไปก็อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลในระยะยาวอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าลิเวอร์พูลยังคงมองหากองกลางตัวรับที่เหมาะสมในตลาดกระแสการนักเตะและอาจจะกลับมาหามาร์ตินซูเบเมนดีอีกครั้งหากเงื่อนไขเหมาะสมในช่วงฤดูหนาวดังนั้นตอนนี้การแฟนแบกมีเสื้ออยู่กับตัวตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างความกดดันก็อยู่ที่การรักษามันเอาไว้กับเสื้อตัวนี้พ่อของโซบอสไลเปิดเผยว่าลูกชายปฏิเสธข้อเสนอจาก2สโมสรเพื่อเข้าร่วมกับลิเวอร์พูลชื่อเสียงของลิเวอร์พูลในการดึงดูดผู้เล่นจากสโมสรอื่นๆได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าหงแดงจะยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของยุโรปแต่พวกเขาก็ไม่สามารถคว้าเป้าหมายสำคัญบางคนได้เป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันมาร์ตินซูเบเมนดีได้ออกมาพูดหลังจากที่เขาปฏิเสธลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นักเตะในวัย25ปีเป็นตัวเลือกเดียวของอาร์เนอร์สล็อตที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงมิดฟิลด์ของเขาซูเบเมนดีได้เข้าร่วมรายชื่อผู้เล่นที่ตัดสินใจไม่ย้ายไปแอนฟิลด์ในช่วงที่ผ่านมาหากสถานการณ์ต่างออกไปโอลิเวียร์ซูอามานีมอยเซย์กายเชโดจูดเบลลิงแฮมและโรมิโอลาเวียอาจจะกลายเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลก็ได้แต่ในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ปฏิเสธโชคดีที่บางคนตัดสินใจอย่างฉลาดที่จะเข้าร่วมทีมของแดงหนึ่งในนั้นก็คือโดมินิกสวอสไลและพ่อของนักเตะชาวฮังการีรายนี้ก็ได้ยินว่าสวอสไลมีข้อเสนออื่นๆวางบนโต๊ะมากมายหลังจากย้ายทีมด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ในปี2023สวอสไลมีช่วงเวลาที่ผสมผสานกันเล็กน้อยที่ลิเวอร์พูลนักเตะหมายเลข8ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงแรกของเขากับหงแดงแต่ฟอร์มก็ตกลงอย่างมากในช่วงท้ายของฤดูกาลแรกของเขาแม้จะมีคำถามเริ่มเกิดขึ้นเกี่ยวกับเขาแต่โซบอสไลก็กลับมาทำงานอย่างยอดเยี่ยมในช่วง 2-3 เกมแรกของฤดูกาลนี้ฟอร์มการเล่นของนักเตะในวัย23ปีก็ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงพรสวรรค์ของเขาและในการให้สัมภาษณ์กับ The Athletic เกี่ยวกับลูกชายของเขาชอตโซบอสไลพ่อของโซบอสไลได้ยืนยันว่าลิเวอร์พูลมีคู่แข่งในการแย่งตัวดอมเมื่อปีที่แล้วเขาพัฒนาขึ้นเป็นลำดับขั้นจากซัลซ์บวร์กไปเลปซิกและลิเวอร์พูลโซบอสไลซีเนียกล่าวเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการย้ายไปอังกฤษด้วยกันมีทีมจากอิตาลีและอีกทีมจากอังกฤษตอนเราตัดสินใจเลือกลิเวอร์พูลสโมสรที่มีประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถทำให้โดมินิกมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเขาสามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการได้หลังจากที่เขาเริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วแฟนๆลิเวอร์พูลต่างตระหนักดีว่าโซบอสไลสามารถทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นมากนักในช่วงที่มันมาการเริ่มต้นฤดูกาลอย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสสูงที่โซบอสไลจะได้เป็นตัวจริงกับลิเวอร์พูลในระยะยาวฟองเดอร์เบิร์ฟอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสได้อธิบายว่าแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลเป็นผลงานชิ้นเอกหลังจากชนะ 3-0 เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและโซบอสไลก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้นหากยังคงรักษาฟอร์มการเล่นเช่นนี้ต่อไปแฟนๆลิเวอร์พูลจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่อดีตนักเตะของอาบาลิซิกเลือกพวกเขาเหนือข้อเสนออื่นๆที่มีอยู่นะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ